จ้าอันนี้ก็คือน้ำใหม่เนาะจ้าเนาะที่เฮาได้แล้วก็สิมาล้างทําความสะอาดตัดจ้าเดี๋ยวสิเด็ดน้ําไปต้มพี่ก็นอนงามๆจ้ากําลังกินแซ่บจ้ากําลังกินแซ่บเนาะจ้าเห็นแล้วจ้าหน้าทำความสะอาดแล้วนะจ้านี่เขาก็เอาจะนอนงามๆจ้าน้ำใหม่เขาล้างทำความสะอาดแล้วนะจ๊ะแล้วก็บรรจุถุงนะจ๊ะบรรจุถุงเพื่อเขาจะได้น้ำเป็นหนึ่งบรรจุถุงเขาบอกบรรจุถุงใหญ่นะจ๊ะบรรจุถุงเพราะเขาแกะกินแต่ละครั้งมันหมดนะจ๊ะเนาะรัดปากถุงให้มันแน่นละจ้ะเขาก็จะได้น้ำเป็นหนึ่งแบบนี้แล้วจ้าบรรจุถุงหนึ่งข้อหนึ่งไปจังกว่าก็คือสังเกตคือกับน้ำใหม่ที่เขาเผาที่เขาจะปอกเปลือกแล้วค่ะนี่เขาข้อหนึ่งทั้งเปลือกนะจ้าหนึ่งทั้งเปลือกให้น้ำใสๆแล้วจ้าเนาะน้ำใสมันเจี๊ยบมันน้ำน้ำใหม่ใสแล้วมันที่ออกมาแล้วก็สังเกตเปลือกของน้ำใหม่แล้วจ้าเนาะมันจะเป็นสีตายเป็นสีน้ำตาลเข้มๆค่ะอันนี้ก็นี่ก็คือเป็นลักษณะน้ำใหม่สดเขาจ้า
หนึ่งแล้วจ้ะน้องใหม่ที่ฮอลันแล้วเขาก็ซื้อหนึ่งแล้วจ้ะหนึ่งเซ็กหมดเลยแล้วจ้ะหนึ่งยังกว่ามันสุกน้ำใสๆที่อยู่ก้นถุงมันออกนะจ้ะสังเกตเปลือกสีมันพร้อมจ้ะตั้งแต่กะซื้อไปหนึ่งก็ได้จ้ะหลังจากที่เขาหนึ่งน้องใหม่แล้วนะจ๊ะเนาะน้องใหม่เขาก็สุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเอาเก็บไว้กินนานๆนะจ๊ะน้ำลักษณะน้ำใสมันก็ออกแล้วจ้ะอันนี้ก็คือน้องใหม่เขาใส่ได้แล้วเนาะเก็บไว้ได้กินสองสามเดือนเลยจ้ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกน้องใหม่อย่างนึงจ้ะน้องใหม่เคียนที่เขาเก็บไว้ได้กินนานกับสะดวกในการที่จะเขาเอามาเห็ดกินหนึ่งสีเปลี่ยนน้ำใสออกการเก็บรักษาก็คือเก็บให้ไก่แสงแดดนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรการถนอมอาหาร1น้อไม้เป็นน้อไม้เปลือกน้อไม้เคียนน้อไม้เป็นนอนะจ๊ะสูตรของชาวอีสานบ้านทุ่งจ้าน ี่ก็เป็นวิธีการเก็บรักษานะจ๊ะการเก็บรักษาน้อไม้ที่ห่อ1ไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลักษณะการแขวนนะจ๊ะเนาะเก็บไว้แบบนี้จ้ามันก็จะได้กินน้ำไม้ข้ามปีแล้วจ้า